ติตามความเป็นจริงนะคะก็จิตก็จะสงบไปเรื่อยๆก็คือหลักก็คือว่าสติเนี่ยต้องระลึกรู้ลมตามธรรมชาติซึ่งลมก็จะละเอียดไปเรื่อยๆตามที่จิตเป็นสมาธิค่ะพอจิตเป็นสมาธิแล้วเนี่ยลมปกติที่มันก็จะเป็นหยาบนะคะต่อมาก็จะกลายเป็นนิมิตเวลาจิตสงบเนี่ยลักษณะที่ลมเข้าลมออกเนี่ยจะไม่เป็นความรู้สึกของลมแล้วท่านก็จะบรรยายว่าจะเห็นเป็นลักษณะเหมือนคล้ายๆดวงดาวบ้างนะคะคือเป็นลมเราเนี่ยกลายเป็นว่าเหมือนมีดาวแบบปิวเข้าจมูกออกจมูกอะไรลักษณะนี้บางคนก็จะรู้สึกเหมือนกับเป็นควันนะคะแต่ขณะนั้นเนี่ยถ้ามีปัญญาจริงนะคะปัญญาต้องรู้จักเพราะว่าปัญญาเนี่ยเป็นเรื่องของความรู้ชัดนะคะต้องรู้หมดนะคะว่าวิตกวิจารกำลังวิตกะเนี่ย ก็วิตกถึงอารมณ์ของอานาปานสติก็คือวิตกถึงลมหายใจนั่นแหละนะคะเพราะว่าวิตกะเนี่ยก็ต้องเกิดร่วมกับสติใช่ไหมคะเป็นนามธรรมตั้งสติที่ปลายจมูกอย่างเดียวไม่ได้มีสติอย่างเดียวนะคะมีทั้งวิตกะวิจาระอะไรก็มาพร้อมกันหมดอะค่ะแต่ว่าขณะที่จิตเป็นสมาธิเนี่ยท่านจะให้วิตกะเป็นประธานอย่างที่ชินอ่านเรื่องของฌานปัจจัยให้ฟังเนี่ยท่านบอกว่าวิตกะสำคัญที่สุดทำไมสำคัญที่สุดเพราะว่าเป็นองค์ฌานแล้วก็ต้องปรากฏที่ขั้นปฐมฌานก็คือมีวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาคือเจตสิก5อย่างเนี้ยจะชัดจะเด่นนะคะแล้วก็ปัญญาเนี่ยก็จะรู้ตามความเป็นจริงเรื่องเวลาท่านบรรยายในอานาปานเนี่ยว่าลมเข้ายาวก็รู้ละวจีสังขารแล้วก็หายใจออกละจิตตะสังขารแล้วก็หายใจเข้ามันเป็นความละเอียดเป็นความสงบของจิตที่รู้ลมหายใจโดยที่รู้รอบๆด้วยว่าจิตก็สงบแล้วแต่ถ้าแวบออกไปคิดเรื่องอื่นก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะเพราะว่านั่นคือเป็นคณิกะสมาธิมันก็จะแบบจะไปจะมาหรือว่าศีลไม่ดีอาจจะหวนคิดเรื่องอดีตมันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าจิตเนี่ยเขามีหน้าที่คิดแต่เราต้องผูกจิตโดยเอาสติผูกกับจิตเอาไว้ที่ปลายจมูกก็ต้องเข้าใจขั้นปริยัติอย่างดีค่ะแล้วก็พอจิตที่สงบละเอียดหลักก็คือต้องรู้ลมหายใจตลอดนะคะอย่างบางอย่างมีท่านหนึ่งที่ออกจากไลน์ไปแล้วท่านบอกว่าท่านเจริญเสร็จปุ๊บก็ไปเห็นนู่นนี่นั่นอะไรแล้วก็อยากจะเห็นหรือว่าภาพเหล่านั้นก็มาอีกเรื่อยๆคือมันไม่ใช่มันหลุดออกจากสมถานิมิตไปแล้วหลุดออกจากการระลึกรู้ลมหายใจตามปกติของเราไปแล้วนะคะถ้าจิตเป็นสมาธิมากขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นลมธรรมดาแล้วลมก็จะเปลี่ยนเป็นควันหมายความว่าไม่ใช่ว่าลมเปลี่ยนนะแต่ความที่สติละเอียดจิตละเอียดปัญญาคมชัดจิตสงบกุศลจิตเกิดต่อเนื่องยาวนานนิมิตนั้นจะเปลี่ยนไปในสมถะนิมิตทุกอย่างส่วนใหญ่จะเป็นบัญญัติอารมณ์ท่านก็บอกแล้วใช่ไหมคะว่าเป็นบัญญัติไม่ใช่ปรมัตถ์แน่นอนนะคะแต่บัญญัติเป็นอารมณ์ของสมาธิหรือว่าการเจริญสมถะภาวนาเป็นอารมณ์ของฌานได้แล้วก็กำจัดนิวรณธรรมได้ด้วยคือนั่นคือเป็นเปลี่ยนจิตระดับกามาวจรกำลังจะเข้าสู่มหาคตะกุศลนะคะกามาวจรกุศลเนี่ยไปเป็นรูปาวจรกุศลซึ่งเป็นจิตที่มีสมาธิแน่นอนเพราะว่าวัตถุประสงค์คือเราต้องรู้ว่าเราเจริญอานาปานทำไมเพราะเราต้องการกำลังของสมาธิเรามีสมาธิเป็นหลักแล้วเราก็ต้องเรียนรู้สมถะ40กองใช่ไหมคะในขณะที่เจริญอานาปานเนี่ยเราอาจจะเจริญพุทธานุสติก่อนก็ได้หรือว่าเจริญเมตตาภาวนาก่อนก็ได้หรือขณะเจริญอานาปานอยู่เนี่ยอาจจะจิตอาจจะพลิกไปคิดถึงพระพุทธเจ้าก็ได้ก็เป็นพุทธานุสติสลับอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาแต่เราต้องรู้ว่าตอนนี้เรากำลังเจริญอานาปานอยู่นะยังไงต้องรู้อย่างเดียวคือรู้ลมหายใจที่ปลายจมูกก็ทำไปค่ะทำไปแต่ว่าจิตจะแวบไปทางนั้นทางนี้อะไรก็เป็นเรื่องธรรมดาก็ไม่เป็นไรก็เอาใหม่
ตั้งสติที่ปลายจมูกใหม่ถ้าคนรู้ได้เรื่อยๆนานๆเนี่ยจิตมันจะละเอียดค่ะแต่ถ้าไม่สามารถจะจับลมได้หมายความว่าสติไม่สามารถที่จะกำหนดที่ปลายจมูกแล้วก็รู้ลมตามธรรมชาติสบายๆได้พอเริ่มสตาร์ทใหม่ๆเนี่ยมันก็จะยากท่านก็มีอุบายสอนค่ะว่าให้เข้านับ1ออกนับ1พอเข้าครั้งที่2ก็เข้าก็นับ1 2หายใจออกก็นับ1 2นะคะเป็นอย่างนี้คือเราต้องไปเรียนอานาปานให้เข้าใจก่อนว่าท่านให้นับอย่างไรแล้วเราก็ต้องลองทำอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดใครที่ข้ามการนับได้ก็ไม่เป็นไรก็ตั้งสติที่ปลายจมูกแล้วก็รู้ลมแต่ต้องเรียนปริยัติก่อนนะคะถ้ายังไม่เข้าใจตลอดสายอย่างเงี้ยแล้วไปทำเนี่ยมันจะเกิดความสงสัยว่าเอ้ยวิตกวิจารมันเกิดตอนไหนจริงๆคือวิตกกะวิจาระปิติสุขเอกคตามีอะไรเป็นอารมณ์ก็มีลมหายใจเป็นอารมณ์นั่นแหละค่ะถึงแม้จะไม่ไปเป็นอุคหานิมิตปฏิภาคานิมิตของอานาปาเนี่ยแต่คณิกะสมาธิเนี่ยมันจะเป็นคณิกะที่เป็นมหากุศลญาณสัมปยุตที่มีลมหายใจเป็นอารมณ์นะคะเพราะฉะนั้นลมหายใจของเราเนี่ยพระผู้มีพระภาคทรงตรัสแล้วว่าเป็นอารมณ์ของสมถะเป็นอารมณ์ที่จะทำให้จิตมีกำลังจนถึงฌานจิตได้เราก็ไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนแล้วก็เป็นกุศลขั้นสมถะภาวนาที่ทำให้จิตเราสงบจากนิวรณ์วัตถุประสงค์ก็คือเพื่อให้สงบจากนิวรณ์นะคะถามว่าวิตกกะนี่วิตกกะถึงอะไรวิจาระถึงอะไรก็คือถึงลมหายใจนั่นแหละค่ะและทีนี้พอเราจะออกจากการเจริญสมถะภาวนาเนี่ยเราก็เอาสติมากำหนดนามรูปปริเฉทญาณปัจจยปริคหายานสามัสสนญาณอุทยพยญาณระลึกถึงวิตกะที่มันชัดนะคะวิตกะถึงลมเนี่ยเราก็ไม่ไปคิดเรื่องอื่นใช่ไหมคะวิตกะเป็นเรื่องของความคิดก็เราก็รู้ลมเนี่ยรู้ลมหายใจเข้าออกวิจาระก็คือประคองจิตในการที่จะต้องรู้ลมหายใจที่ปลายจมูกปิติก็เกิดขึ้นอยู่ในจิตเพราะว่าจิตดวงนึงเนี่ยค่ะก็มีเจตสิกเยอะแยะเลยใช่ไหมคะเวลาเจริญสมถะภาวนาเนี่ยก็คงจะ30อัพอะทั้งโสภณสาธารณะเจตสิก19มีสติมีอโลภะอโทสะทุกอย่างเอามาเจริญได้หมดเพียงแต่ว่าท่านเน้นว่าขณะที่ทำสมาธิเนี่ยองค์ฌานทั้ง5เนี่ยเป็นองค์ฌานเป็นเรียกว่าเป็นเจตสิกที่ชัดอะตามที่หนูเข้าใจนะท่านก็เลยเรียกว่าเป็นองค์ฌานแล้วก็ขณะที่ลมหายใจกลายเป็นควันบุหรี่ไปแล้วเนี่ยเจตสิก5ดวงเนี้ยเขามีกำลังชัดเราก็อย่างที่ท่านบอกอะว่าวิตกะก็จัดการเป็นปฏิปักษ์ต่ออะไรคะถีนามิทานิวรณ์เพราะฉะนั้นคนเจริญสมาธิที่ถูกต้องเนี่ยต้องไม่ง่วงนะคะถ้าเกิดง่วงและสับประงกคอตกแล้วเนี่ยอันนี้มิจฉาสมาธิแล้วนะคะแล้วก็วิจาระก็คือละความลังเลสงสัยความลังเลสงสัยก็เป็นความคิดที่เป็นคิดไปด้วยอกุศลนั่นเองใช่ไหมคะเวลามีปิติเกิดขึ้นเราก็ไม่คิดโกรธใครนะคะโสมนัสในฌานที่1ก็ดับความฟุ้งซ่านรำคาญใจเอกคตาก็ดับกามฉันทานิวรณ์อันนี้คือเราไม่ต้องไปคิดแล้วค่ะว่ายังไงแต่ถ้าเจริญถูกเนี่ยนิวรณ์ทั้ง5เนี่ยมันถูกดับอยู่แล้วด้วยเจตสิกในวิตกวิจารปิติสุขเอกคตานะคะทีนี้เดี๋ยวโยงไปถึงเรื่องที่พี่ภาคินถามนิดนึงนะคะว่าถ้าคนไปไม่ฟังธรรมะเลยไม่เคยเจอพระพุทธเจ้าเลยแล้วเขาจะวิจิกิจฉาไหมนะคะหนูคิดว่าอย่างนี้นะคะหนูมองไปที่เอาอกุศลกรรมบท10มาจับก่อนแล้วก็เป็นเรื่องที่หนูพูดบ่อยๆว่าตัวที่คนเนี่ยพลาดกันหรือว่าไม่รู้เนี่ยก็คือสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิที่เป็นมโนทุจริตหรือมโนสุจริตเนี่ยค่ะส่วนกายกรรม3วาจา4หรือว่าพยาปาทานิวรหรืออภิชาพวกนั้นน่ะนะคะก็พอจะรู้ได้นะคะแต่เรื่องของสัมมาทิฏฐิเนี่ยจะต้องเจอพระผู้มีพระภาคหรือว่าได้ฟังอริยสัจ4ก่อนนะคะแล้วก็รู้ว่าทรงสอนให้อบรมศีลสมาธิปัญญาก็ไปอบรมศีลกันนะคะสมาทานศีลกันทุกวันเริ่มอบรมสมาธิแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าทำสมาธิเพื่ออะไรเพื่อกำจัดนิวรณ์ค่ะก
ำจัดนิวรณ์ทำไมเพื่อสมาธิเนี่ยเป็นเหตุใกล้ของปัญญาต้องยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนานะคะเพราะฉะนั้นถ้าคนนอกศาสนาเนี่ยเขาไม่ได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้เขาไปนั่งสมาธิก็นั่งไปค่ะยังไม่รู้เลยว่าพระพุทธศาสนามีอะไรเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้เข้าสู่ขอบเขตของพระพุทธศาสนาจะไปถามว่าเขาลังเลสงสัยไหมท่านอราระดาบทกับท่านอุทกดาบทเนี่ยตอนท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยพระผู้มีพระภาคยังไม่ปรากฏขึ้นบนโลกนะคะเพราะทรงยังไม่ตรัสรู้เพราะฉะนั้นถามว่าจะลังเลสงสัยในพระพุทธเจ้าไหมคําว่าพุทธะก็แทบจะไม่ได้ยินอยู่แล้วมั้ยคะตอนนั้นเนี่ยหนูคิดว่านะพระธรรมไม่ต้องพูดถึงเลยพระธรรมก็คือเป็นพระธรรมที่ทรงประกาศเพราะฉะนั้นคนที่วิจิกิจฉาเนี่ยก็คือคนที่เป็นชาวพุทธเนี่ยนะมั้ยคะก็เกิดมาในพระพุทธศาสนาหรือว่าเกิดมาในยุคที่มีพระพุทธศาสนาได้ยินได้ฟังบ้างแล้วก็วิจารณ์ค่ะแล้วก็สงสัยแต่ถ้าคนนอกจากเนี้ยไม่มีโอกาสได้วิจิกิจฉาแล้วค่ะเพราะว่าพระพุทธองค์ยังไม่ประสูติยังไม่ตรัสรู้อะค่ะก็ยังไม่มีพระพุทธศาสนาหนูคิดว่าอย่างนี้นะแล้วก็คนที่ไปทำสมาธิแบบนอกศาสนาเนี่ยอย่างที่หนูบอกอะสัมมาทิฏฐิมี5อย่างใช่ไหมคะกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิฌานะสัมมาทิฏฐิต้องต่อด้วยวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิคือสัมมาทิฏฐิเนี่ยเราคนฟังธรรมมาดีเนี่ยจะต้องฟังให้ตลอดสายว่าสัมมาทิฏฐิมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ส่วนที่เราจะรู้ว่าใครมีปัญญาหรือไม่มีปัญญาเนี่ยเราก็ต้องคุยกับคนนั้นว่าคุณถ้าสนิทกันก็อาจจะมีการพูดคุยว่าเขาทำสมาธิทำเพื่ออะไรนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าปัญญาจะรู้ได้จากการสนทนาแล้วก็คนที่มีปัญญาเท่านั้นจึงรู้คนไม่มีปัญญาก็ไม่รู้นะคะก็แบ่งปันไว้เท่านี้ค่ะความจริงก็ช่างเถอะเรื่องฌานเรื่องสมาธิอะไรเนี่ยเพราะว่าผมก็ไม่ได้ว่าจะได้ฌานปฐมฌานหรืออัปปนาอุปจาระก็ไม่รู้จะได้ป่ะแต่ว่าอย่างที่บอกกับผมก็ทำเพื่อให้สงบนิวรณ์ลงบ้างก็ผ่านไปเถอะเพราะทีนี้มากลับมาเรื่องวิจิกิจฉาเนี่ย8ข้อเนี่ยนะผมดูแล้วผมไม่มีอ่ะหรือผมมีก็ผมก็ไม่รู้อ่ะแต่ผมไม่สงสัยอ่ะคุณของพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ในไตรสิกขาไม่สงสัยเลยผมเชื่อ 100% แล้วก็สงสัยในขันธ์ธาตุอายตนะในอดีตที่เป็นอนาคตปัจจุบันอดีตอะไรเนี่ยเช่นเรามีอยู่หรือหนอเราไม่มีอยู่หรือหนอเลยไม่สนใจแล้วก็ไม่อยากจะสงสัยเรื่องสุดท้ายปฏิจจสุปาผมก็เชื่อตามคำสอนผมก็เรียนตามคำสอนอวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขารยังไงอะไรโดยปัจจัยถ้าตกลงนี้ผมมีวิจิกิจฉาหรือผมไม่มีเนี่ยอาจารย์มาเชิญจะช่วยตอบปัญหานี้สิหรือคุณหมอเมื่อกี้ที่พี่พาคินงงว่าแบบไม่รู้ทำสมาธิไปเพื่ออะไรเนี่ยเปลี่ยนจิตเป็นสมาธิอย่าคุณหมอแก้ก่อนอย่างผมรู้ผมว่าต้องการสงบนิวรณ์ไงในวันหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ผมไม่รู้ผมไม่ต้องการให้อกุศลเนี่ยมันมาเกิดทั้งวันช่วงหนึ่งของวันผมต้องการให้มันสงบมันก็ได้ถ้าเมื่อไหร่ที่วันไหนที่ผมจับลมหายใจได้นะแล้วลมหายใจมันนิ่งนะตอนนั้นผมก็ก็ดีวันนี้นิ่งลมหายใจนิ่งหรือว่าจิตนิ่งพี่ลมหายใจไม่นิ่งเมื่อไหร่ที่ลมหายใจคุณมันค่อยๆจางหายไปนะผมว่านั่นนะผมพอใจละจะเรียกว่าจิตนิ่งจิตไม่นิ่งอะไรผมก็ไม่รู้ละก็แล้วแต่คุณจะคิดแต่ถ้าเมื่อไหร่มันจางหายไปเสร็จแล้วผมเรียกกลับมาได้เพราะว่าเราผมก็พอใจวันนี้ผมก็พอแค่นี้แหละผมมีความรู้สึกเอาเดียวที่ผมพอใจเราสามารถจะเป็นจิตละเอียดเป็นจิตที่ละเอียดพอจิตละเอียดเสร็จปั๊บจิตตัดชรูปคือลมหายใจก็จะละเอียดไปด้วยมันจะล้อกันไปค่ะก็ไม่มีพี่ก็ไม่มีวิจิกิจฉาค่ะเพราะว่าเป็นตทังคปาหานไงคะเพราะว่าสุดตาพอดีผมคุณหมอฟังผมก่อนไอ้เรื่องนั้นผมจบไปแล้วเรื่องทำอนาปานสติกำหนดลมหายใจผมกลับมาวิจิกิจฉาปัจจุบันโดยทั่วไปในชีวิตประจำวันผมจะมีวิจิกิจฉาหรือไม่มีผมดู8ข้อนี่นะเหมือนคล้ายๆผมไม่มีหรือคุณอื่นจะสงสัยอะไรไหมสงสัยใน8ข้อนี้ไหมใ
ในหมู่พวกเราที่เรียนธรรมะเนี่ยหรือมันยังไม่ได้ดับเป็นสมุจเฉทก็จริงแต่ว่าพระบัตรนี้พิจารณาดูก็ดูทุกวันมีหรือมันคงไม่มีเราไม่มีอ่ะอาจารย์ประเชิญหรือคุณหมอจะว่าไงไม่เกี่ยวกับเรื่องทำสมาธิแล้วนะเกี่ยวเรื่องในชีวิตประจำวันมันก็เป็นได้นะครับในความเห็นของผมคิดว่ามันเป็นไปได้ว่าคนที่อย่างพี่ภาคินนะครับแล้วก็ได้ศึกษาธรรมะมาตั้งหลายสิบปีแล้วเนี่ยแล้วก็มีใจน้อมไปในเรื่องของพระธรรมคำสอนโดยไม่สะสมความกังเลสงสัยมันก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็ได้ฟังธรรมะอยู่เป็นประจำก็ไม่ได้สงสัยในพระรัตนตรัยไม่สงสัยในสิกขาหรือปฏิจจสมุปบาทหรือขันธ์อดีตอนาคตนะครับก็มันก็อย่างที่ว่าครับอาจจะละได้ด้วยตถังคะประหารเนื่องจากการได้ยินได้ฟังพระธรรมมานะครับแต่ว่ามันก็ยังมีรายละเอียดของข้อธรรมะอะไรต่างๆใช่ไหมครับที่เรายังประมาณว่ามันไม่แจ่มแจ้งอะไรพวกนั้นนะครับมันยังมีได้ใช่ไหมครับพี่ภาคินใช่มีได้เลยคือว่าอย่างปฏิจจสมุปบาทอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ว่าประจักษ์แจ้งไงใครจะเป็นประจักษ์แจ้งยังไงใช่ไหมมันก็เป็นแบบท่องตามท่องตามเลยก็รู้ก็ท่องกันไปเหรอปัจจัย24ก็เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ก็อย่างเงี้ยเรียกว่ามีสงสัยหรือไม่สงสัยก็ไม่รู้แล้วฉะนั้นสรุปว่าวิจิกิจฉาเนี่ยมันครอบคลุมแค่ไหนก็ไม่รู้เมื่อไหร่ที่คุณประจักษ์แจ้งเมื่อไหร่ที่เป็นพระอริยะเมื่อไหร่ที่มรรคเกิดผลเกิดนิพพานเกิดนั่นแหละถึงจะหมดวิจิกิจฉาใช่ไหมครับทีนี้มันยังมีวิจิกิจฉาแบ่งเป็น2ประเภทอีกใช่มั้ยครับที่ว่าปฏิรูปกะกับตัววิจิกิจฉาโดยตรงกับวิจิกิจฉาเหมือนประมาณนั้นเหมือนนั่นนะครับหรือวิจิกิจฉาเทียมนั่นนะอันนั้นก็โดยทั่วไปโดยสำนวนก็ใช้คำว่าสงสัยอย่างเช่นท่านพระนนท์ท่านสงสัยในข้อธรรมนักไปทูลถามหรือพระอรหันต์บางท่านที่สงสัยในบางสิ่งบางอย่างที่เป็นสมมติของชาวโลกนะครับท่านสงสัยแม้แต่เรื่องทางเป็นต้นนะครับว่าทางนี้ไปจะไปเช่นมีเจอทางสองแพร่งหรือสามแพร่งแล้วก็เอ๊ะตรงเส้นไหนไปนครสาวัตถีเป็นต้นเนี่ยความสงสัยอย่างนั้นท่านก็เรียกว่าเป็นปฏิรูปกะคือมันไม่ใช่วิจิกิจฉาจริงๆนะครับเป็นวิจิกิจฉาเทียมหรือวิจิกิจฉาปลอมประมาณนั้นเพราะนั้นมันก็สำหรับผู้ที่ได้ศึกษามาดีนะครับในบางเรื่องที่สงสัยในข้อธรรมเหมือนท่านพระนนท์เป็นต้นเนี่ยเกิดข้อสงสัยก็ไปทูลถามในข้อสงสัยของท่านพระนนท์เนี่ยมันก็ไม่ใช่วิจิกิจฉาที่เป็นวิจิกิจฉาเจตสิกนะครับเพราะนั้นท่านละได้แล้วแต่เป็นข้อสงสัยในธรรมบางอย่างที่ท่านไม่รู้นะครับเรียนว่าคุณหมอจะสนทนาครับเชิญพี่ประขินครับอยากบอกจะพูดอะไรไหมอ๋อเมื่อกี้พอดีโทรศัพท์ลูกโทรเข้ามาจะเชิญพี่จัญญาค่ะเมื่อกี้พี่จัญญาเปิดไมค์มีอะไรจะสนทนาไหมคะก็พอดีเมื่อกี้เหมือนเข้าใจที่อาจารย์มาเชิญชี้แจงตรงกับที่พี่สงสัยก็คืออย่างสมมติการสงสัยในพระธรรมหรือว่าฟังว่าทำแล้วยังไม่ชัดเจนหรือว่ายังอะไรอยู่นี่ก็เป็นความลังเลสงสัยแต่ว่าเมื่อกี้นี่พูดอยู่คำหนึ่งคำว่าอะไรนะที่เป็นเจตสิกที่เป็นเจตสิกลังเลวิกิจิฉาที่เป็นเจตสิกกับไม่ใช่เจตสิกอันเนี้ยพี่งงตรงนี้นิดนึงนะคะช่วยชี้แจงหน่อย
หมายถึงปฏิรูปกาวิจิกิจฉาใช่ไหมครับพี่เล่นค่ะค่ะค่ะใช่ครับคือไม่ใช่วิจิกิจฉาเจตสิกแต่ก็เป็นสังขารขันธ์นั่นนะครับก็ถือว่าเป็นวิจิกิจฉาในนิวรณ์เป็นนิวรณ์เหมือนกันใช่ไหมคะที่ไม่ใช่เจตสิกก็เป็นนิวรณ์เหมือนกันเป็นนั้นหรือเปล่าคะคือในวิจิกิจฉานิวรณ์นี่มันจะต้องเป็นวิจิกิจฉาเจตสิกที่เป็นไปในเรื่องของความสงสัยในพระรัตนตรัยหรือสิกขาโดยตรงซึ่งถ้าอย่างตัวอย่างพระนนท์เนี่ยท่านเป็นพระโสดาบันใช่ไหมครับท่านละได้แล้วตั้งแต่ตอนโสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นตลอดชีวิตของท่านที่ท่านมีความคิดสงสัยในข้อธรรมบางอย่างที่ท่านไม่รู้นะครับที่มันละเอียดที่ไม่ใช่วิสัยของท่านเนี่ยก็ไม่ใช่วิจิกิจฉาเจตสิกแต่ก็โดยโวหารก็ใช้คำว่าวิจิกิจฉาได้นะครับท่านจึงมีคำที่ว่าปฏิรูปกะวิจิกิจฉาคือมันเหมือนวิจิกิจฉาแต่ไม่ใช่วิจิกิจฉาโดยตรงที่เป็นวิจิกิจฉาเจตสิกก็ไม่ใช่นิวรณ์ที่กุมลุมใช่ไหมคะครับไม่ถือว่าเป็นนิวรณ์ที่กุมลุมไม่ควรจะเป็นครับไม่ใช่วิจิกิจฉาที่ปิดกั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่ใช่ครับวิจิกิจฉาจะต้องสงสัยที่ในความหมายของที่ศึกษาเนี่ยหมายถึงวิจิกิจฉาในธรรมะถ้าไปสงสัยในเรื่องหนทางเรื่องวิชาการทางโลกอะไรมันไม่ใช่วิจิกิจฉาใช่ไหมต้องเป็นธรรมะอย่างนั้นน่ะสงสัยในข้อธรรมใช่หรือไม่ใช่มีพุทธเจ้ามีหรือไม่มีอะไรอย่างเงี้ยสงสัยในธรรมะยกตัวอย่างพระนนท์แล้วครับพี่ปะคินก็พระนนท์ยังไงอาจารย์ก็เป็นวิจิกิจฉาที่ว่าเทียมไงใช่ไหมจริงก็คือต้องสงสัยในข้อธรรมะในข้อธรรมไม่ถือว่าเป็นนิวรณ์อย่างพระนนท์ไม่ถือว่าเป็นนิวรณ์เพราะท่านละได้แล้วใช่ไหมอาจารย์อธิบายอย่างนี้ใช่ไหมคะควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับพอจะเข้าใจก็คงไม่ใช่นิวรณ์ที่ปิดกั้นหรือกุมลุมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะค่ะเป็นความใคร่จะรู้ใช่ไหมครับเป็นความใคร่จะรู้ก็ในสำนวนก็โวหารก็เหมือนอาจารย์อาจารย์มาเจอถ้าไม่ใช่ข้อธรรมะเนี่ยมันก็ไม่ได้กั้นมรรคผลนิพพานไงจริงไหมไปสงสัยหนทางไปสงสัยเรื่องโน่นเรื่องนี่ที่ไม่ใช่ธรรมะมันก็ไม่ได้กั้นมรรคผลนิพพานไงเป็นความไม่รู้ในเรื่องนั้นไปมันก็ไม่ได้กั้นจริงไหมไม่ได้กั้นมรรคผลนิพพานก็ไม่ใช่วิจิกิจฉาวิจิกิจฉาเราเนี่ยเป็นเครื่องกั้นอุสรธรรมเป็นเครื่องกั้นมรรคผลนิพพานมันก็ต้องเกี่ยวกับธรรมะในแปดข้อแปดข้อนั้นครับเพราะฉะนั้นในตัวอย่างของท่านพระนนท์นี่ก็เป็นประมาณนั้นเหมือนเป็นความใคร่จะรู้ในข้อธรรมนั้นนะครับก็ทูลถามในสำนวนในพระสูตรจึงใช้คำว่าเหมือนท่านสงสัยแต่จริงท่านไม่ใช่สงสัยที่เป็นวิจิกิจฉาครับมีเวลานิดหน่อยเชิญคุณหมอครับหรือท่านอื่นจะส่งถามใครจะรู้เรื่องของวิจิกิจฉาก็เชิญครับไม่มีท่านใดก็ปิดนะคะเจอกันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเอาเรื่องอะไรสรุปว่าจบแล้วใช่ไหมคะประชุมเลยค่ะจบนิวรณธรรมแล้วใช่ไหมคะอวิชชานิวรณ์นี่คือโดยมากก็ไม่ได้อยู่ในพอดีในอภิธรรมมีอวิชชานิวรณ์ด้วยวิจิกิจฉาวิจิกิจฉาก็ยังมีอีกนิดหน่อยนะครับในอรรถกถาของสติปัฏฐานสูตรนี่ก็ยังมีงั้นต่อพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะคะวันศุกร์ได้ครับจะขอเสนอไว้เลยก็แล้วกันผมว่ามาถึงเรื่องอกุศลสังคหะอะไรแล้วเนี่ยก็พูดไปหมดเลยเพราะจะได้มีเพราะเรามีทุนอยู่แล้วไงใช่ไหมเรามีทุนอยู่เนี่ยทุนอยู่ตรงนิวรณ์เนี่ยก็เ
็พูดไปเลยสั่งที่อื่นตั้งแต่อาสวะโอคะอะไรนั่นมาเออเพราะว่ามันก็ได้มาหน่อยนึงแล้วไงใช่ไหมแต่เราอ้างอะไรมันก็ยังงั้นดีไหมก็ไม่เป็นไรพรุ่งนี้ก็ต่ออวิชชาอะไรก็ไปจะเอาอะไรก่อนล่ะทีนี้จะคุณหมอก็ตั้งมาก่อนตั้งมาว่าเอาอนุสัยเลยเอายากเลยเหรอเราก็ได้อนุสัยยากเออผมว่าก็ไปเอาเก็บค่อยไล่ไปก่อนโยคะอะไรก่อนนะครับครับค่อยไล่ไปเอาโอคะก่อนโอคะน้ำห้องน้ำอะไรโอคะโยคะอะไรเนี่ยอนุสัยขอเป็นทีหลังเพื่อว่าจะได้พอพูดมามากๆพวกนี้แล้วจะสรุปแล้วมันจะถึงอนุสัยมันจะง่ายขึ้นไงผมว่านะได้ครับได้ครับก็เห็นตอนนั้นคุณหมอคุยอนุสัยมีสมาชิกบางท่านออกไปเลยจำไม่ได้แล้วด้วยเหรอมีก็เลยไม่เป็นไรก็พูดถ้าพูดถูกจะไปกลัวอะไรล่ะจริงไหมถ้าคุณพูดถูกต้องตามพุทธพจน์ไม่ได้ผิดนะต้องก็ตามนั่นแหละค่ะเล่าให้ฟังนิดคุณลุงไลน์มาถามบอกว่าคุณหมอเขาออกไปทำไมเหรอหนูเลยบอกว่าคุณลุงคะมันออกนี่มันหลายเหตุผลนะคะบางทีก็เปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่มันก็ออกจากไลน์ได้ค่ะหนูก็เล่าไปอย่างนั้นค่ะงั้นก็ขอสวดมนต์พร้อมกันนะคะอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาทุกท่านครับสาธุค่ะขอบพระคุณทุกท่านนะคะอนุโมทนาค่ะสวัสดีค่ะ